สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดในเรื่องของปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่คลิปนี้ก็จะเป็นปุ๋ยตัวหนึ่งนะผมที่เพื่อนๆได้สอบถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะผมว่าปุ๋ยตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะครับผมความแตกต่างของปุ๋ยชนิดนี้ว่ามันมีอยู่กี่ประเภทอะไรยังไงนะครับผมซึ่งปุ๋ยตัวนี้ก็คือปุ๋ยเนี่ยครับผมก็คือเหล็กนะครับผมสำหรับผู้ที่ผสมปุ๋ย AB ใช้เองเนี่ยก็จะรู้จักเหล็กตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่สำหรับมือใหม่ที่ปลูกเมลอนหรือว่าพืชอื่นๆเนี่ยที่เริ่มใช้ปุ๋ย AB หรือว่าผู้ที่กำลังเริ่มผสมปุ๋ย AB ใช้เองเนี่ยแล้วยังไม่ทราบว่าคุณสมบัติของเหล็กในแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราลองมาดูในคลิปนี้กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยนะเวลาไปซื้อปุ๋ย AB มาใช้เนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่ๆนะครับผมว่าบางทีเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยสมมติว่าเคยซื้อเจ้าที่1เนาะปุ๋ยในปุ๋ย A เนี่ยเขาจะใช้เหล็กสีเหลืองอ่ะทำไมมันผสมมาเป็นสีเหลืองอ่ะพอไปซื้อเจ้าที่2อ่ะทำไมเป็นสีออกสีแดงๆอ่ะเหล็กทำไมออกสีแดงๆอ่ะพอดีเจ้าที่3ทำไมเหล็กเป็นสีม่วงเนี่ยก็หลายๆคนก็คงจะสงสัยนะครับผมว่าในปุ๋ย A ของแต่ละเจ้าเนี่ยทำไมสีไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็จะมีสีเหลืองแดงม่วงครับผมในปัจจุบันเหตุผลที่ในปุ๋ย A เนี่ยมีสีที่ต่างกันนะครับผมก็เพราะว่าเหล็กที่เขาเติมลงไปเนี่ยในแต่ละเจ้าเนี่ยอาจจะเลือกใช้เหล็กที่ต่างกันนะครับผมบางเจ้าอาจจะใช้เหล็กเหลืองเหล็กแดงเหล็กม่วงครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติของเหล็กแต่ละตัวว่ามันเป็นยังไงครับผมครับสำหรับเหล็กที่เป็นเหล็กคีเลตนะครับผมมันก็จะมีคีเลตในแต่ละชนิดนะผมก็อย่างแรกก็จะเป็นเหล็ก EDTA นะผมแล้วก็จะมี CDTA นะครับก็จะมี DTPA นะครับแล้วก็จะมี EDDHA นะครับผม HA อะไรอีกตัวหนึ่ง HEDTA นะครับผมครับสำหรับเหล็กในปัจจุบันเนี่ยที่มีขายทั่วไปนะผมแล้วก็หาซื้อที่เรานิยมใช้ในปัจจุบันก็จะมีเหล็ก EDTA นะผมแล้วก็เหล็ก DTPA ครับผมแล้วก็เหล็ก EDDHA นะผมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันผมก็ยังเหลือแค่3ตัวนี้ครับผมส่วนเหล็กตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะผมแต่ส่วนเหล็กตัวนี้ก็สมัยที่ผมเริ่มหัดผสมปุ๋ย AB ใหม่ๆก็ยังเคยเจออยู่บ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะหายากนะครับผมเพราะว่าประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่มีคนนิยมก็คงจะแบบหายไปตามกาลเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตัวเนี่ยที่มีใช้ในปัจจุบันเนี่ยที่หาซื้อได้ทั่วไปนะผมว่าแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะครับผมครับเรามาดูคุณสมบัติของเหล็กทั้ง3ตัวเลยดีกว่าครับผมสำหรับเหล็ก EDTA นะผมมันคุณสมบัติของมันก็จะคือเป็นเหล็กสีเหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กสีเหลืองส่วนเหล็ก DPTA นี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมส่วนเหล็ก EDDHA นี่ก็เป็นสีม่วงนะครับผมแค่นี้เราก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเวลาเราไปซื้อปุ๋ย AB เนี่ยแล้วเราดูที่ปุ๋ย A เนี่ยปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าแต่ละเจ้าเนี่ยถ้าในปุ๋ย A เนี่ยมีสีอะไรก็แสดงว่าเขาใช้เหล็กชนิดนั้นนะผมสมมติว่าซื้อที่เจ้านี้เป็นสีม่วงเนี่ยก็แสดงว่าเขาใช้เหล็ก EDDHA นะครับผมถ้าปุ๋ย A เจ้านี้เป็นสีเหลืองก็จะเป็นเหล็ก EDTA ครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมทีนี้เราไปซื้อปุ๋ย AB ใช้เอามาใช้งานปลูกต้นเมลอนหรือว่าปลูกพืชอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะดูออกแล้วใช่ไหมผมว่าในปุ๋ย A เนี่ยปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยเขาใช้เหล็กชนิดไหนนะครับผมในเรื่องของสีนี้ถ้าเป็นเหล็กที่ใช้เหล็ก EDTA นะผมสีเหลืองนะผมก็จะ เวลาผสมปุ๋ย A ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนะผมชัดเจนนะครับผมส่วนเหล็ก DPTA เนี่ยมันก็จะที่จริงแล้วมันสีคล้ายๆกับสีเหลืองนะผมแต่ตัวเหล็กสีแดงเนี่ยจะเป็นเหลืองอมแดงเข้มๆนิดนึงนะครับผมก็แต่สีมันจะใกล้กันกับเหล็ก EDTA นะผมแต่แค่มันสีมันจะเข้มขึ้นนะผมเข้มกว่าเหล็ก EDTA นะผมเขาจะเรียกว่าเหล็กแดงครับผมส่วนเหล็กม่วงเนี่ยสังเกตได้ง่ายที่สุดนะผมเพราะว่า
สีมันจะม่วงดำๆเลยนะผมก็เป็นสีทึบๆผมเวลาผสมปุ๋ย A ออกมาเสร็จเนี่ยโอ้โหปุ๋ยถ้าใช้เหล็ก EDDHA เนี่ยจะเป็นสีแบบดำๆม่วงๆเข้มๆเลยนะผมคือดำปิดปีเลยนะครับผมสำหรับเหล็กตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูเปอร์เซ็นต์หรือปริมาตรของปุ๋ยในเหล็กแต่ละชนิดกันเลยนะผมว่าจะเป็นไงสำหรับเหล็กเหลืองนะผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของเหล็กอยู่ที่ 13.2% นะครับผมส่วนเปอร์เซ็นต์ของเหล็ก DTPA นะผมก็จะเหล็กตัวนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่หลากหลายนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 11% นะครับผมสำหรับเหล็กตัวนี้จริง 7% ก็มีนะผม 12.8 ก็มีนะผมแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น 11% นะครับผมส่วนเหล็กม่วงแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์เหล็กที่ 6% นะผมซึ่งเปอร์เซ็นต์เหล็กอ่ะในจำนวนทั้งหมดเนี่ยเหล็กม่วงจะน้อยที่สุดนะครับต่อไปก็จะคือค่าที่เหล็กแต่ละชนิดนะครับผมจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับผมก็คือในส่วนของเหล็ก EDTA เนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมสภาพที่ pH นะครับผม pH ที่ 6.2 นะครับผมถึง 9.4 นะครับผมเนี่ยครับผมถ้า pH เนี่ยวิ่งมาที่ 6.2 เนี่ยเหล็กก็จะเริ่มตกตะกอนแล้วนะผมคือเริ่มเสื่อมสภาพละจนไปตกตะกอน 100% เนี่ยที่ 9.4 ผมก็คือเปอร์เซ็นต์เหล็กที่เหลือเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะผมก็คือหมดประสิทธิภาพไปเลยผมถ้า pH ของเรานะผมวิ่งจนมาถึง 9.4 นะครับผมแต่ค่าเริ่มต้นที่มันเริ่มตกตะกอนเนี่ยจะอยู่ที่ 6.2 นะครับผมก็วิ่งไปจนถึง 9.4 นี่ก็คือหมดเลยนะผมตกตะกอนหมดเลยก็คือเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็จะเป็น0นะครับผมส่วนของเหล็ก DTPA ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพที่ pH ที่สูงขึ้นมาหน่อยนะผมก็ประมาณ7.1 ถึง 10.5 นะครับผมหรือ11นะครับผมก็เมื่อเราปล่อย pH ในน้ำปุ๋ยของเราเนี่ยมาถึง 7.1 เนี่ยเหล็กตัวนี้ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพครับผมวิ่งจนไปถึง 10.5 นี่ก็คือเสื่อมสภาพ 100% นะครับผมก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะไม่มีเหลือเลยนะครับผมสำหรับเหล็กDTPA นะครับในส่วนของเหล็ก EDDHA หรือว่าเด็กม่วงนะครับผมก็จะตกตะกอนที่ค่า pH ที่สูงนะครับผมตั้งแต่ 10.5 ขึ้นไปนะครับผมซึ่งก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าค่า pH ระดับเนี่ยเราคงไม่ปล่อยให้ในระบบหรือว่าน้ำของเราหรือว่าวัสดุบุของเราถึง 10.5 นี้แน่นอนนะผมเพราะว่าคงไม่มีใครบ้าปล่อยน้ำเป็นถังถึงขนาดนี้ครับผมก็คือเหล็กตัวนี้จะเสื่อมสภาพจุดเริ่มต้นของเขาใน 20.5 นะผมก็เพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเราเลี้ยง pH ของเราในให้อยู่ในค่าเนี่ยเหล็กตัวนี้ก็จะไม่เสื่อมสภาพเลยนะครับผมครับส่วนอีกค่าหนึ่งก็คือค่า stability นะครับผมก็คือค่าที่เหล็กมันเสถียรนะผมคือช่วงทำงานของมันที่มันเสถียรนะผมสำหรับเหล็ก EDTA นี่ก็ค่าเสถียรของเขาก็จะอยู่ที่ตั้งแต่1.5จนถึง6นะครับผมส่วนเหล็ก DTPA นี่ก็จะ อยู่ที่ 1.5 เหมือนกันเริ่มต้นนะครับผมจนถึง7นะครับผมส่วนเหล็ก EDDHA เนี่ยก็จะค่าเสถียรของมันเวลาใช้งานก็จะเริ่มตั้งแต่ 3.5 ถึง10นะครับผมครับค่าตรงนี้ก็คือค่าที่ปุ๋ยเหล็กในแต่ละชนิดเนี่ยจะทำงานได้เสถียรที่สุดนะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเนี่ยครับผมค่า stability ตัวเนี้ยก็คือค่าที่อยู่ใน pH ระหว่าง 1.5 ถึง6เนี่ยเป็นค่าที่ทำงานของเหล็กนะเสถียรที่สุดนะครับผมก็คือถ้าเราเลี้ยง pH ได้อยู่ในระหว่างค่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของเหล็กเนี่ยก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่เขาบอกมานะครับผมเนี่ยอย่างค่านี้เหมือน 1.5 ถึง7เนี่ยก็เป็นค่าที่เหล็กตัวเนี้ยจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับผม 11% อะไรเงี้ยนี้ก็เหมือนกันนะผมก็ส่วนค่าตัวนี้มันก็จะสัมพันธ์กับค่าที่ตัวนี้นะผมเหล็กเสื่อมสภาพนะผมก็อย่างอันนี้พอเกิน6ไปเนี่ยพอถึงเริ่ม 6.2 เนี่ยเหล็กก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงไปละเรื่อยๆๆจนถึง 9.4 ผมเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะถ้ามันอยู่ในค่านี้ถึงนี้นะเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ได้ตามนี้แล้วนะครับผมเปอร์เซ็นต์หรือว่าประสิทธิภาพของเหล็กก็จะถูกลดลงไปนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะผมมันจะสัมพันธ์นะผมตัวเลขดูครับผมอันนี้มันถึง6เนี่ยเริ่มตกตะกอนที่6.2อันนี้ถึง7เนาะ
ประสิทธิภาพมันสูงสุดแต่พอมาเริ่ม 7.1 เนี่ยเหล็กก็จะเริ่มเสื่อมสภาพละเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะผมเนี่ย10เริ่มตกตะกอนที่ 10.5 เงี้ยเลขตัวค่า stability เนี่ยกับค่าเสื่อมสภาพเนี่ยก็จะมันจะต่อกันนะผมเนี่ยเลขก็จะต่อกันปึ๊บๆเนี่ยครับผมครับอย่างเวลาเราไปซื้อปุ๋ยสำเร็จรูปมานะผมปุ๋ย AB สำเร็จรูปเราก็จะดูครับผมว่าเหล็กแต่ละชนิดเนี่ยที่ปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยเขาใช้เหล็กชนิดไหนนะครับผมในปุ๋ยในตัวปุ๋ย A นะผมอย่างสมมติว่าถ้าเราไปซื้อปุ๋ยเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาใช้เหล็กเหลืองเนี่ยเรามองออกละว่าในซองในถุงปุ๋ย A เนี่ยมันเป็นเหล็กเหลืองนะครับผมเราก็จะรู้แล้วว่าค่า pH ที่มันเสื่อมสภาพมันตั้งแต่ 6.2 ผมทีนี้เราผสมสต็อกอ่ะเราต้องให้ค่ามันต่ำกว่า 6.2 นะผมถ้าสมมติว่าคือบางคนเนี่ยบางทีแบบจะผสมปุ๋ยสต็อกเนี่ยเก็บไว้อ่ะคือบางทีปรับค่า pH ประมาณกลางๆไว้ก่อนเนี่ยผมอย่าง7เนี่ยสมมติว่าเริ่มผสมสต็อกไปเนี่ยดูนะผมค่ามันเริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่ 6.2 นะถ้าเราไปปรับน้ำที่จะผสมสต็อกเนี่ยเป็น7นะครับผมขนาดทำสต็อกไว้เนี่ยปุ๋ยก็เริ่มเสื่อมแล้วนะผมเพราะว่าค่าเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่ 6.2 ขึ้นไปนะครับผมเนี่ยซึ่งปุ๋ยอ่ะยังไม่ทันได้ใช้ผมก็เสื่อมสภาพนะผมตั้งแต่เราเตรียมตั้งแต่เป็นสต็อกนะครับผมเพราะว่าเราไปใช้ค่า pH ของน้ำที่เตรียมสต็อกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าตัวเนี่ยมันเสื่อมสภาพตั้งแต่ 6.2 ไปละแล้วเราไปเตรียม7เนี่ยเหล็กมันก็จะเสื่อมเป็นธรรมดานะครับผมบางทีไปโทษปุ๋ยไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็มีนะผมเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหล็กมันเสื่อมตั้งแต่เราเตรียมตั้งแต่เป็นตัวสต็อกแล้วนะครับผมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อปุ๋ยมาแล้วเหล็กของปุ๋ยเราเนี่ยเป็นเหล็ก EDTA นะผมก็ควรจะเตรียมน้ำที่จะผสมนะครับผมก็ควรจะปรับให้เป็น 6.0 หรือว่า5ไปปลายนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กมันเสื่อมสภาพผมเพราะเหล็กมันจะเริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่ 6.2 นะเราก็ต้องปรับค่า pH ของน้ำที่เราจะเตรียมน้ำสต็อกเนี่ยให้อยู่ในค่าเนี่ยครับผมไม่เกิน6ครับผมก็จะเป็นค่า pH ในการเตรียมทำสต็อกปุ๋ยที่ดีนะครับผมเพราะว่าเหล็กจะได้ไม่เสื่อมสภาพนะครับผมครับการปรับในแต่ละตัวก็ค่า pH ก็ไม่เท่ากันนะครับผมแต่ถ้าเรารู้ว่าชนิดเหล็กของเราเป็นเหล็กชนิดไหนเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าค่า pH เนี่ยเวลาที่เราจะปรับน้ำอ่ะควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเริ่มตั้งแต่การปรับน้ำสต็อกเลยนะผมก็ควรจะให้มันอยู่ในค่าเนี่ยผมไม่เกินจากนี้นะครับผมส่วนเหล็กไอเหล็กม่วงเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่ผมเพราะว่าค่าการเสื่อมสภาพของมันเนี่ยมันอยู่ใน pH ที่สูงอยู่แล้วครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วน้ำที่เรามาใช้มันก็ไม่น่าจะถึง10อยู่แล้วครับผมอย่างน้อยก็น่าจะเป็น7นะครับผมที่เราใช้ในการผสมนะผมส่วนเมื่อเราทำเป็นสต็อกพร้อมใช้แล้วเนี่ยก็การนำไปใช้ก็เหมือนกันนะผมถ้าค่า pH ของน้ำที่เราเอามาใช้เนี่ยสมมติว่าเราผสมน้ำจากสต็อกเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะใช้รดต้นเมลอนหรือว่าต้นพืชของเราเนี่ยถ้าเราผสมแล้วเนี่ยวัด EC ตามที่ต้องการเนี่ยแล้ว pH มันเกิน 6.2 ไปเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เหล็ก EDTA เนี่ยก็จะเสื่อมสภาพไปเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนที่เราเตรียมสต็อกนะครับผมเนี่ยเหล็กนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าค่า pH ที่เราผสมเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมที่จะรดต้นไม้เราแล้วเนี่ยถ้ามันเกิน 7.1 มันก็จะเสื่อมอะเริ่มเสื่อมอะอันนี้คงไม่น่าเป็นห่วงผมสำหรับเหล็กม่วงนะผมครับจากคุณสมบัติดังกล่าวของเหล็กของทั้ง3ตัวเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับผมว่าเราควรจะใช้เหล็กใน pH ที่เท่าไหร่ผมตามประสิทธิภาพของมันนะครับผมก็จะให้ดูกราฟของมันนะผมนี่เป็นกราฟของมันนะผมนี่ก็เป็น EDTA DPTA นี่ก็ EDDHA นะครับผมก็เนี่ยอย่าง EDTA เนี่ยมันก็จะเริ่มตกมาตรงที่เนี่ยประมาณ 6.2 นะครับผมเนี่ยถ้าเราพอดเส้นไปเนี่ยเส้นมันจะตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มตกประสิทธิภาพก็จะเริ่มตกมาเรื่อยๆเนี่ยจนประสิทธิภาพหมดที่
9.4 นะผมเนี่ยเส้นตกมันก็จะถึง 9.4 ตรงนี้พอดีนะผมก็เหมือนกัน DPTA ก็ค่าการเสื่อมสภาพมันก็จะเริ่มที่ประมาณ 7.1 นะครับผมเนี่ย DPTA ก็คือตรงนี้มันก็จะเริ่มตกที่ประมาณ 7.1 ลงมาเรื่อยๆนะผมจนถึง 10.5 ส่วน EDDHA นะผมเนี่ยจะเป็นเส้นนอนนี้ครับผมเนี่ยไม่ตกเลยนะครับผมขนานมามันจะมาเริ่มตกแถว 10.5 ไปนะผมซึ่งอันนี้มันค่า PH ตรงนี้มันแค่10นะครับผมมันก็จะตกตรงหลังเส้นนี้ไปครับผมครับข้อมูลประสิทธิภาพก็จะตามกราฟนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่มาจากกราฟนะครับผมตัวเลขพวกเนี้ยครับส่วนในเรื่องของราคานี่ก็เหล็ก EDTA นี่จะเป็นเหล็กที่ราคาถูกนะครับผมราคาใกล้เคียงกับDTPA นะครับผมส่วนเหล็กราคาที่มีราคาสูงก็คือจะเป็นเหล็กตัวนี้นะผมราคาสูงแต่เปอร์เซ็นต์เหล็กน้อยครับผมแต่ความเสถียรนะมันจะกว้างนะครับผมก็มันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปสมมติว่าถ้าเราใช้เหล็กม่วงเนี่ยอาจจะต้องเติมปริมาณเหล็กที่เยอะกว่าเหล็กเหลืองหรือว่าเหล็กแดงนะครับผมเพราะว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์เหล็กมันมีแค่6เองนะครับผมอาจจะใช้มากกว่าไอ้ตัวเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันมีแค่อาจจะแค่ครึ่งเดียวของเหล็กเหลืองหรือว่าเหล็กแดงเลยนะครับผมปกติแล้วถ้าเราคำนวณปริมาณการใช้เหล็กที่จะเติมลงไปในปุ๋ย A ของเราอ่ะเราได้ปริมาณสมมติว่าถ้าเราเป็นเหล็กเหลืองนะเราใช้50กรัมเนี่ยถ้าเราไปใช้เหล็กม่วงเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น100กรัมนะครับผมเพื่อที่จะได้ปริมาณธาตุอาหารเนี่ยให้เท่ากับเหล็กเหลืองนะครับผมกรณีที่เราใช้เหล็กม่วงนะครับผมแต่ถ้าเรามีการปรับ pH ของน้ำอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กม่วงก็ได้นะผมก็เราใช้กับเหล็กเนี่ยเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของค่าอาหารเยอะอยู่แล้วครับผมเราก็หมั่นปรับค่า pH ให้มันอยู่ในค่าที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับผมแล้วก็ใช้เหล็กเหลืองเนี่ยเพราะว่าเหล็กเหลืองเนี่ยมีราคาที่ถูกเราก็จะประหยัดเงินไปได้อีกครับผมถ้ากรณีที่เราบางทีแบบถ้าไม่ได้ปรับน้ำอยู่บ่อยๆเนี่ยบางทีปล่อยให้ค่า pH มันขึ้นสูงๆเนี่ยก็การมาใช้เหล็กม่วงเนี่ยก็จะถือว่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าเหล็กมันเสถียรนะผมและแต่เปอร์เซ็นต์เหล็กมันจะน้อยเราต้องเติมเหล็กเข้าไปเยอะนิดนึงนะผมก็เลือกใช้ครับผมว่าเราจะเหมาะกับเหล็กตัวไหนนะครับผมแต่ถ้าเรามีการปรับ pH อยู่บ่อยๆเนี่ยก็ใช้เหล็กตัวเนี่ยดีกว่าครับผมเพราะว่าใช้ในปริมาณที่น้อยครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เหล็กเขามีเยอะกว่าแต่ถ้าเราเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยได้ปรับ pH อะไรเงี้ยบางทีปล่อย pH ให้มันเกินไปเนี่ยก็ใช้เหล็กม่วงจะดีกว่าเพราะว่าค่ามันเสถียรใน pH ที่กว้างนะผมแล้วก็ทนความเป็นด่างสูงนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามผมมานะว่าทำไมถึงบางปุ๋ยบางที่เนี่ยถึงมีเหล็ก2ชนิดรวมกันนะผมอย่างเช่นบางทีก็จะเป็นเหล็ก DTPA บวกกับ EDHA นะครับผมคือเหล็ก2ตัวเนี่ยบวกกันถามว่าทำไมเขาถึงบวกหรือว่าใส่เหล็กทั้ง2ชนิดเนี่ยเข้าไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการเรนประสิทธิภาพน่ะที่pH ที่กว้างขึ้นนะครับผมถ้าสมมติว่าถ้าเขาใส่เหล็ก DTPA ตัวเดียวเนี่ยสมมติว่าค่า pH มันไปที่8แล้วเนี่ยประสิทธิภาพของเหล็กก็จะไม่ถึง 11% มันก็จะต่ำลงถ้าเขาบวกเหล็กนี้เข้าไปอย่างละครึ่งครึ่งเนี่ยเหล็กตัวนี้ก็จะไปดึงค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์เหล็กมวลรวมมันให้ดึงขึ้นนะผมก็คือเปอร์เซ็นต์เหล็กจะได้ไม่ตกไปมากครับผมกรณีที่ถ้าใช้เหล็กแดงตัวเดียวเนี่ยมันก็จะตกลงครับผมอย่างเงี้ยสูว่าค่า pH มันไปที่8แล้วเนาะปึ๊บเนี่ยผมจะลองเทียบให้ดูนะครับ8อ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ถึง 50% นะผมสำหรับประสิทธิภาพของเหล็กนะผมอาจจะได้ไม่เต็มถ้าเราไปถ้าเราบวกเหล็กทั้ง2ตัวเนี่ยเข้าด้วยกันนะมันก็จะดึงค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของเหล็กขึ้นไปอีกนะครับผมอาจจะเป็น60 70อะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าเหล็ก EDDHA เนี่ยมันค่ามันเสถียรอยู่แล้วครับผม
ก็จะดึงประสิทธิภาพของการขึ้นไปนะครับผมในกรณีที่เขาผสมเหล็กมา2ตัวนะครับผมเนี่ยผมการผสมเหล็ก2ตัวนะเขาจะเอาไว้เพื่ออย่างเงี้ยครับผมในกรณีที่ค่า pH มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็เหล็กอีกตัวก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพอยู่นะครับผมครับผมจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็คงพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับผมว่าเหล็กในแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยังไงนะผมทีนี้ซื้อปุ๋ยมาใช้ก็จะรู้ละว่าคุณสมบัติของเหล็กที่เราซื้อจากปุ๋ยเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นเหล็กตัวไหนแล้วก็คุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เราก็จะเข้าใจนะผมว่าเราควรจะใช้งานเหล็กในแต่ละชนิดเนี่ยในค่า pH ที่เท่าไหร่นะผมถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะผมสำหรับเพื่อนๆนะผมที่จะได้รู้ถึงการใช้เหล็กแต่ละชนิดแล้วก็คุณสมบัติของมันนะผมเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผมในการปลูกเมลอนหรือว่าพืชอื่นๆที่เพื่อนๆปลูกกันอยู่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับผมขอบคุณครับ